สวัสดีครับพบกับ Reference ทั่วไทยกับวุฒิชัยจิตชื่นวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยธานีครับที่นั่นเกิดปัญหาภัยแล้งจะเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันเลยครับครับสถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนเกิดภัยแล้งข้ามปีโดยเฉพาะแม่น้ำสะแกลกังที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีมีปริมาณน้ำลดระดับอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเกิดวิกฤตอย่างหนักครับแม่น้ำสะแกลกังลดระดับอย่างน่าเป็นห่วงซึ่งชาวบ้านชุมชนแพได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเรือนแพที่พักอาศัยนะครับตั้งแต่บ้านน้ำตกผ่านไปยังวัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์ไปจนถึงวัดพิชัยปุรณารามเรือนแพที่พักอาศัยนับร้อยติดค้างแห้งอยู่บนเนินดินครับอย่างภาพที่เห็นนะครับไม่ใช่บ้านที่ปลูกบนพื้นดินนะครับแต่นี่เป็นเรือนแพที่อาศัยอยู่ในน้ำนอกจากเรือนแพอาศัยจะติดค้างแห้งหลายหลังและได้รับความเสียหายและต้องซ่อมแซมนะครับก็เป็นเงินหลายหมื่นบาทและก็ไม่สามารถที่จะลงเลี้ยงปลาในรอบใหม่ได้จนกว่าสถานการณ์น้ำจะปกติครับครับสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ50ปีเลยครับต้องขอขอบคุณคุณนันทศักดิ์วัฒนพาณิชย์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ส่งภาพข่าวเข้ามาวันนี้เรฟเฟอเรนซ์ทั่วไทยกับวุฒิชัยจิตชื่นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ